ชนหน้าลั่นทำงานทุกวันหลังถูกวิจารณ์รัฐมนตรีโลกลืม2เดือนงานไม่คืบชนหน้าลั่นทำงานทุกวันหลังถูกวิจารณ์รัฐมนตรีโลกลืม2เดือนงานไม่คืบหน้าพร้อมขอบคุณและรับฟังแจงหลายเรื่องเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างวันที่13พฤศจิกายน2566นายแพทย์ชนหน้าสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ม.บูรพาวิจารณ์การทำงานในรอบ2เดือนของนายแพทย์ชนน่านเป็นรัฐมนตรีโลกลืมเพราะยังไม่เดินหน้าทั้งเรื่องอัตราค่าราชการของแพทย์พยาบาลความมั่นคงของบุคลากรทางการแพทย์ว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณอาจารย์ซึ่งเป็นนักวิชาการและอินฟลูเอนเซอร์ที่สื่อให้ความสนใจในมุมข้อวิพากษ์วิจารณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงของพรรคเพื่อไทยที่พูดถึงว่ารัฐมนตรีโลกลืมไม่มีผลงานโดยมีตนอยู่หนึ่งในนั้นซึ่งมุมของนักวิชาการย่อมคาดหวังและอาจารย์อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงก็รับฟังและขอบคุณแม้คำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ค่อยบวกกับผมนักแต่สิ่งที่อาจารย์คาดหวังเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบุคลากรค่าตอบแทนต่างๆต้องยอมรับว่างานที่ผมรับหน้าที่มานั้นเป็นงานจากรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาทั้งมิติคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพเราก็นำมาแปลงเป็นนโยบายกระทรวงและทำเสร็จ2สัปดาห์และนำมาแปลงเป็น13นโยบายซึ่งมีเรื่องบุคลากรอยู่ในนั้นนายแพทย์ชนน่านกล่าวนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าสท.เป็นกระทรวงหนึ่งที่ดูแลมิติสุขภาพสัดส่วนเรามากกว่า 60%ดังนั้นบุคลากรด้านสุขภาพจะไม่ได้ขึ้นกับสท.อย่างเดียวเราเห็นปัญหานี้ยิ่งจากประสบการณ์เรื่องการระบาดของโควิดยิ่งเห็นชัดจึงต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างก่อนด้วยการตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีกรรมการจากทุกภาคส่วนมาเป็นกรรมการทำงานขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นเอกภาพปัญหาหลายเรื่องเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างบุคลากรต้องนำมาหารือในเวทีนี้ว่าจะวางโครงสร้างอย่างไรซึ่งเราต้องแก้ไขเชิงโครงสร้างมีเช่นนั้นแก้ไม่ได้อย่างของสท.ก็มีกรอบของเราคือการมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของกระทรวงสาธารณสุขเรียกว่ากสท.หากสามารถออกจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกุมภาพันธ์ได้ซึ่งกำลังพูดคุยกันอยู่ก็จะวางอัตรากำลังบุคลากรได้ซึ่งงานเราเป็นงานบริการที่ผ่านมาภายใต้กฎระเบียบกุมภาพันธ์เราต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีตำแหน่งตามกุมภาพันธ์ให้แต่เราต้องมีคนทำงานภาระงานก็เกิดขึ้นทำให้ต้องใช้เงินจากการใช้บริการไปจ้างบุคลากรมาทำงานภาพที่ผ่านมาเป็นแบบนี้เราจึงต้องหาทางออกในเชิงโครงสร้างนอกจากนี้เรายังมีนโยบายควีกวินในงานของบุคลากรช่วยสร้างขวัญกำลังใจเติมเต็มศักยภาพเพื่อแก้ปัญหาให้คนอยู่ในระบบทั้งภาระงานค่าตอบแทนความก้าวหน้ากระทรวงดูแลหมดที่สำคัญต้องทำอย่างไรให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุขปัญหาที่ผ่านมาพบมีข้อขัดแย้งระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการจึงมีโครงการสร้างทีมแคร์บวกขณะนี้มีคนเข้าสู่หลักสูตรเป็นหมื่นคนเพื่อกระจายไปยังสถานบริการของสท.ก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่เราวางไว้นายแพทย์ชนน่านกล่าวแล้วว่าอีกทั้งยังมีงานอื่นๆอีกที่อยู่ในควีกวีน13เรื่องแต่กำหนดเป็นจุดเด่น10เรื่องและขับเคลื่อนไปแล้วหลายเรื่องเช่นคิกออฟฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาเราฉีดวัคซีนไปแล้วกว่าแสนรายซึ่งภายใน100วันจะฉีดวัคซีนได้ภายใน1ล้านโดสถามว่ารองศาสตราจารย์ดร.โอฬาร
ยังตั้งคำถามเรื่องการจัดการวางแนวทางออกร่างกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้รัดกุมนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าขณะนี้ยกร่างกฎหมายเสร็จแล้วโดยวันที่14พฤศจิกายนคณะกรรมการยกร่างกฎหมายจะมาทบทวนร่างทั้งหมดเพื่อเสนอเข้าสู่สภาซึ่งไม่ได้ช้าโดยหน้าที่เมื่อเข้ามาทำงานก็ตั้งคณะกรรมการร่างกฎหมายกัญชาเพราะกฎหมายเดิมไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาเราก็นำกฎหมายฉบับนั้นมาปรับปรุงเติมเต็มในส่วนที่เป็นปัญหาทั้งบังคับใช้ช่องว่างเรื่องการใช้กัญชาส่วนอื่นๆไปในทางที่มิชอบมาเติมเต็มให้ถูกต้องเหมาะสมคาดว่าเปิดสมัยประชุมร่างนี้จะเข้าสู่สภาพิจารณาทันทีจึงไม่ถือว่าล่าช้าเมื่อถามว่ากดดันหรือไม่ถูกจับตามองการทำงานนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าไม่กดดันเราเป็นรัฐบาลของประชาชนทุกข้อเสนอข้อสังเกตล้วนเป็นประโยชน์ผมทำงานทุกวันนี้ไม่มีวันหยุดเราพยายามนำต้นแบบของท่านนายกรัฐมนตรีผมเป็นรัฐมนตรีผมสำนึกตลอดเวลาว่าถ้าขยันน้อยกว่านายกรัฐมนตรีผมถูกปลดแน่นอนต้องขยันและสร้างผลงานแม้จะมีประเด็นที่เราระมัดระวังในการสื่อสารอย่างโครงการไหนยังไม่สำเร็จเราก็สื่อสารกระบวนการซึ่งพูดไม่ได้เยอะอย่างควิกวินเราสื่อสารแล้วแต่เมื่อผลสำฤทธิ์เราก็จะขยายต่อไปนายแพทย์ชนน่านกล่าวบิ๊กต่อโรมไม่เห็นด้วยนำตำรวจจีนเข้ามาดูแลในไทยจ่อยื่นหนังสือจี้รัฐบาลแจ้งให้ชัดบิ๊กต่อและรังสิมันโรมยันไม่เห็นด้วยนำตำรวจจีนเข้ามาดูแลในไทยเตรียมทำหนังสือถามรัฐบาลให้ชี้แจงความชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรวันที่13พ.ย.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังจากที่นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.ความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะเข้าประชุมร่วมกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.เพื่อสอบถามกรณีมีกระแสข่าวว่าจะมีการประสานงานให้ตำรวจจีนเข้ามาดูแลนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทยนายรังสิมันโรมกล่าวว่าแนวคิดดังกล่าวไม่มีทางเกิดขึ้นและได้รับการยืนยันแล้วว่าทุกฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการนำตำรวจจีนเข้ามาในราชอาณาจักรเพราะมีผลกระทบในหลายมิติหากเริ่มต้นนำตำรวจจีนเข้ามาในประเทศไทยในวันนี้อนาคตก็จะต้องให้ตำรวจจากชาติอื่นๆเข้ามาด้วยและตำรวจไทยก็จะไม่มีบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสมดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องช่วยกันพัฒนาศักยภาพของตำรวจไทยให้เข้มแข็งมากขึ้นเพื่อให้สามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้แต่กระแสข่าวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเข้าใจผิดในการสื่อสารดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนคณะกรรมาธิการจัดทำหนังสือขอให้รัฐบาลชี้แจงประเด็นดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับทุกฝ่ายในการปฏิบัติสอดคล้องกับผบ.ตร.ที่ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการนำตำรวจจีนเข้ามาดูแลนักท่องเที่ยวจีนในไทยเพราะเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของไทยและตำรวจไทยมีศักยภาพในการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวเพียงพอแต่กรณีที่เกิดขึ้นในอิตาลีนั้นเชื่อว่าเกิดจากปัญหาด้านการสื่อสารทางภาษาจึงมีการนำตำรวจจีนมาช่วยแต่สำหรับประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาดังกล่าวยืนยันว่าแนวคิดดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศนายรังสิมันกล่าวต่อว่าแนวคิดดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้เป็นผู้เสนอหรือร้องขอไปยังรัฐบาลเชื่อว่าเป็นความเข้าใจผิดในการสื่อสารโดยยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยมีการพูดคุยกันในประเด็นการจัดตั้งศูนย์ประสานงานกับทางการจีน
พราะเมื่อเกิดเหตุอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับจีนก็จำเป็นที่จะต้องมีการประสานข้อมูลคนร้ายและข้อมูลคดีกันและที่ผ่านมามีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมีการกำหนดผู้ประสานงานซึ่งมักจะเป็นตำรวจจีนที่ดูแลสถานทูตจีนประจำประเทศไทยอาจทำให้เกิดความสับสนขึ้น